หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ที่สำนักงานเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครสภากาชาดไทยร่วมกับสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566เพื่อเป็นโลหิตสำรองให้สภากาชาดไทยนำไปใช้ในการรักษาผู้ที่มีความจำเป็นกรณีเร่งด่วนโดยมีเจ้าหน้าที่เขตคลองเตยและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมบริจาคโลหิตโดยสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตคลองเตยและประชาชนที่ร่วมบริจาคโลหิตด้วยที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงรายสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายจัดโครงการให้บริการตรวจวัดสายตาและแก้ไขความผิดปกติทางสายตาพร้อมตัดแว่นฟรีให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่17ถึง27กรกฎาคม2566ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566และเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในชนบทห่างไกลทุกระดับเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กกลุ่มนี้สามารถเรียนรู้และดำเนินชีวิตได้เหมือนเด็กปกติทั่วไปซึ่งในครั้งนี้มีนักเรียนที่เข้าร่วมการคัดกรองเบื้องต้นและมีสายตาผิดปกติจำนวน 4,000 คน